ำเงิน990บาทก็สามารถซื้อมือถือ 5G ได้กับ AIS ZTE Blade A725 5G มือถือเครื่องนี้นะคะมีอะไรดีบ้างแล้วมันใช้งานยังไงแล้วก็มีโปรโมชั่นยังไงบ้างเนี่ยอุ้มพามาเล่าให้ฟังกันเลยเดี๋ยวอุ้มพามาดูตัวจริงใกล้ๆกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเจ้าเครื่องนี้ค่ะจะมาพร้อมกับหน้าจอนะ 6.52 นิ้วค่ะหน้าจอเนี่ยจะเป็นทรงหยดน้ำนะคะแล้วก็พาเนลเนี่ยจะเป็น IPS LCD ความละเอียดเนี่ยจะเป็นระดับ HD Plus นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Refresh Rate เนี่ย 90Hz ใช้งานได้ลื่นไหลเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวอุ้มจะพามาดู Netflix กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่180กรัมนะคะก็ถือว่าเบานะใช้ได้เลยสำหรับการใช้งานจริงค่ะสำหรับเรื่องของหน้าจอนะอุ้มรู้สึกว่าซ้ายขวาเนี่ยขอบค่อนข้างบางดีด้านล่างเนี่ยชิ้นอาจจะหนาไปนิดนึงนะคะและด้วยความที่เป็นพาเนล IPS LCD เนี่ยเวลาเรามองตรงๆนะคะมันก็จะมีความคมชัดนะแล้วก็สวยงามดีทีนี้ค่ะถ้าเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันอาจจะมีการดิมแสงไปนิดนึงอันนี้เป็นปกติของจอแบบนี้นะคะอ้อแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวอุ้มดูด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยจะมากับสีเกรย์แต่ว่าไม่ใช่เกรย์ธรรมดาทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะไล่แสงให้ดูปึ๊บเห็นไหมว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะเล่นแสงแบบนี้นะคะก็คือมันจะมีเนี่ยเป็นแสงฟึบวิ่งขึ้นมา2ส่วนตรงนี้นะคะเวลาที่เล่นแสงก็สวยดีแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์นะคะทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังต่อไปด้วยของกล้องมาเรื่องนี้ดีกว่านี่เลยอุ้มนะคะจะเอาไอ้นี่มาให้ดูก็คือเรื่องของสล็อตซิมนั่นเองค่ะซิมตัวนี้นะเราสามารถใช้งานนะคะ AS 5G เนี่ยได้สบายสบายเร็วแรงมากๆแล้วก็ยังสามารถใส่ซิม2ได้นะคะหรือว่าจะเลือกใส่นะเป็นMicro SD Card ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่ซิมให้ดูเลยพอใส่เข้าไปปุ๊บนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะ 5G ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานในส่วนที่เป็นโวเต้ได้ด้วยครบถ้วนนะคะสำหรับคนที่อยากหามือถือ 5G เนี่ยราคาเบาๆนะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวพาไปดู Netflix ดีกว่ามิเช่นนั้นจะออกจากเรือนไม่ได้ผู้ชายตามฉุดตั้งแต่หัวกระไดเพราะว่าตัวจริงตอนที่เรื่องกล้องกันมากดีกว่านะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนส์ด้วยกันเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเลนส์มาโครระยะ4เซนเนาะแล้วก็จะมีเลนส์เดฟนะคะความละเอียด2ล้านพิกเซลเนี่ยมาให้ตัวนี้สามารถถ่ายวีดีโอได้ระดับ 1080p อุ้มจะพามาดูตัวอย่างภาพนะคะว่าอุ้มไปถ่ายมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากภาพถ่ายในเวลากลางวันดีกว่านะคะจริงๆตอนกลางวันเนี่ยสามารถถ่ายออกมาได้ดีนะดึงส่งดึงแสงเนี่ยได้โอเคมากๆเลยนะคะแต่ว่าเวลากดถ่ายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันยังไม่ได้คมชัดมากพอมันโพสเสร็จนะคะมันก็จะมีความคมชัดขึ้นมาแต่เวลาที่เราถ่ายโคนที่เป็นพอร์เทรตอุ้มต้องแนะนำนิดนึงนะคะว่าอาจจะต้องหาฉากหลังนะที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากนักนะคะถึงจะถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของสกินโทนค่ะด้วยความที่เครื่องนี้เนี่ยมี AI Beauty เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปรับแต่งนะคะให้หน้าค่อนข้างเนียนแต่ว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่สิ่งที่อุ้มประทับใจจริงๆเนี่ยเป็นภาพในเวลากลางคืนนะคะอุ้มรู้สึกว่ามันสามารถจะดึงแสงนะดึงเรื่องของความสว่างนะคะออกมาได้ดีมากๆยกตัวอย่างเช่นภาพนี้โอ้โหคุณดูรายละเอียดของภาพดิซูมเข้าไปให้ดูนะคะโอ้โหรายละเอียดดีมากนะคะแล้วก็แสดงสีสันได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเอาไปถ่ายนะคะถ่ายอาหารส่งลูกค้านะคะหรือว่าจะไปรับออเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพแน่นอนงั้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะสำหรับคนที่จะเอาเครื่องนี้ไปเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าถือว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้นะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปนะคะมี Dtech Dimensity 700นะให้แรมมา 4GB นะคะความจุเนี่ยรอมอยู่ที่ 64GB นั่นเองค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นี่ประทับใจมากนะแบตเนี่ยขนาดอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมนะคะแล้วก็ให้ระบบชาร์จเร็วทุกคนเครื่องเท่านี้แต่ว่าให้ระบบชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์มานะก็คือชาร์จเร็วมากๆนะคะคุณสามารถจะสมมุติแบตมันหมดใช่ป่ะแล้วคุณก็ไปชาร์จแล้วคุณก็มาเล่นเกมต่อได้สบายๆแต่บอกเลยว่าแบตค่อนข้างอึดมากๆนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเล่าให้ฟังว่ามันอึดยังไงค่ะเพราะแม้ในการเล่นเกมทำไมอุ้มถึงบอกว่าเฮ้ยดีกว่าที่คิดเอาไว้ก็คือหลายๆเครื่องนะคะที่ราคาเริ่มต้นประมาณนี้หรือว่าราคามันอยู่เนี่ยประมาณ 5,000 กว่าๆนะคะสำหรับราคาเต็มนะตัวนี้ทำได้ดีกว่าตรงที่มันไม่ได้มีอาการแลกเลยนะคะเวลาที่เราออกสกิลเนาะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยคุณใช้นะคะใช้งานในส่วนที่เป็น AS 5G อยู่นะ
ถือว่าปิงดีมากนะแล้วก็ตัวเนี้ย FPS นะคะนิ่งๆนะอยู่ที่59 60 61อยู่ประมาณ61เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อย่างตัวเนี้ยอุ้มจะชอบวิ่งถอยหลังใช่ป่ะตัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะในการแบบว่าเนี่ยขยับตัวหรือว่าถอยหลังออกสกิลต่างๆนานาทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Android 11นะคะแล้วก็ครอบทับนะด้วย My Favor นะคะ11อีกทีนึงถือว่าเป็น UI เฉพาะนะคะของทาง ZTE เลยนะทีนี้ตอนนี้นะคะอุ้มเล่นมาได้ประมาณ5นาทีแล้วตัวเครื่องเนี่ยมีความอุ่นเล็กน้อยนะคะน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะและแบตเตอรี่นะคะตอนอุ้มเริ่มเนี่ยอยู่ที่ 81% ลดลงมาแค่ 1% เท่านั้นนะคะกับการเล่น RV 5นาทีแบบนี้แล้วว่าพอเสียงมันดังดีเนาะก็เล่นเกมมันขึ้นนะคะสนุกเลยลองพิจารณาดูเอาไปใช้งานได้เลยแบบเนี้ยดูมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะอยากได้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้ราคาเครื่องเปล่าค่ะจะอยู่ที่ 5,490 บาทนะแต่ว่าถ้าคุณนะคะซื้อพร้อมกับแพ็กเกจ 5G Hot Deal Max Speed ค่ะก็จะมีราคาพิเศษเนี่ยมามอบให้มีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มจากแพ็กเกจแรกกันก่อนเลยละกันแพ็กเกจแรกนะคะราคา699บาทต่อเดือนสิ่งที่คุณจะได้นะคะก็คือคุณสามารถซื้อเครื่องเนี่ยได้ที่ราคา990บาทเท่านั้นโดยไม่ต้องชำระนะคะค่าบริการเพิ่มเติมและสำคัญนะคะคุณจะสามารถใช้งานนะ 5G เนี่ยเต็มสปีดเนี่ยถึง 50 กิกค่ะโทรฟรีนะคะในเครือข่ายเนี่ยไม่จำกัดค่ะแล้วก็โทรทุกเครือข่ายเนี่ยได้50นาทีแล้วก็รับสิทธิ์นะคะรับชมเนี่ยความบันเทิงระดับโลกนะที่ AS Play Family เนี่ยฟรีนะคะนานสูงสุดถึง6เดือนและแบบที่2นะคะก็คือจะเป็นแพ็คเกจ599บาทต่อเดือนค่ะราคาเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ 1,690 บาทนะคะไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าที่สำคัญนะคะคุณจะได้นะเล่นเน็ตนะคะ 5G เต็มสปีดแบบเนี้ย20กิกค่ะแล้วก็โทรทุกเครือข่ายเนี่ย280นาทีแล้วก็ยังได้นะคะเหมือนแพ็คเกจ699เลยก็คือรับชมความบันเทิงระดับโลกนะคะที่ AS Play Familyเนี่ยฟรีนะนานสูงสุด6เดือนเช่นเดียวกันโอ้โหจะบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต่างนะกับมือถือ 4G แล้วตอนนี้เนี่ยอุ้มแนะนำว่าไป 5G แบบนี้เลยดีกว่าASZTE Blade A725G เครื่องนี้นะคะก็จะมีวางจำหน่ายที่ AS Shop ค่ะกับ AS Online Store เท่านั้นนะคะจริงๆเจ้าเครื่องนี้เหมาะกับใครหรออุ้มว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเนาะก็เหมาะกับหลายๆคนเลยจะซื้อไปให้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยก็เวิร์กมากๆหรือว่าใครนะคะจะไปรับออเดอร์นะถ่ายรูปส่งลูกค้านะคะก็โอเคพี่ๆไรเดอร์นะคะก็สามารถใช้งานเนี่ย 5G อุ้มเชื่อว่า 5G เนี่ยโดยเฉพาะในเมืองนะคะจะช่วยเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยวันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ